สมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มแม่บ้านอำเภอเขาสวนกวางกว่า300คนก็ได้มีการร่วมกันลงชื่อในหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอครับเพื่อให้ทำการตรวจสอบแล้วก็เอาโทษทางแพ่งและอาญากับคณะกรรมการบริหารหลังพบความไม่โปร่งใสกินเงินคนตายครับที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มแม่บ้านอำเภอเขาสวนกวางกว่า300คนได้ทยอยเดินทางมาลงชื่อในหนังสือร้องเรียนการทุจริตความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการบริหารสมาคมหลังจากพบความไม่โปร่งใสของการบริหารงานนะครับเพื่อยื่นต่อนายอำเภอให้ทำการตรวจสอบการทำงานที่ผ่านมาโดยมีนายสุริยนต์ดอนสมจิตปลัดอาวุโสเป็นตัวแทนของนายอำเภอมารับมอบหนังสือจากตัวแทนชาวบ้านนะครับโดยนายสุริยนต์ก็ได้กล่าวกับชาวบ้านว่าจะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบผลภายใน15วันนะครับนายจะเรียนทางด้านของนายจะเรียนโคจรสมบัตินะครับผู้ใหญ่บ้านคำม่วงตำบลเขาสวนกวางซึ่งเป็นการนำก็กล่าวว่าตนนั้นพบหลักฐานการทุจริตของคณะกรรมการของสมาคมชุดปัจจุบันนี้เนื่องจากมีการเก็บเงินชาปนกิจสงเคราะห์ของคนตายที่ไม่มีรายชื่อเป็นสมาชิกของสมาคมส่วนเงินที่เก็บมาได้ก็ไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการนั้นเก็บเอาไปไว้ที่ไหนนะครับเพราะผู้ที่ตายไปไม่มีรายชื่อเป็นสมาชิกจึงกลายเป็นเงินกินเปล่าซึ่งทางคณะกรรมการทำมานานแล้วนะครับแต่ที่สมาชิกจับไม่ได้เนื่องจากมีการซิกแซกคือเอารายชื่อของคนตายจริงที่ไม่ใช่สมาชิกจากหมู่บ้านหนึ่งไปไว้อีกหมู่บ้านหนึ่งครับเพื่อให้สมาชิกนั้นตรวจสอบไม่ได้ทั้งนี้เนื่องจากว่าเมื่อมีคนในหมู่บ้านตายชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะรู้กันทั้งหมู่บ้านส่วนเงินชาปนกิจที่เก็บจากสมาชิกไปนะครับจึงกลายเป็นเงินกินเปล่าของกรรมการแต่ผู้เสียผลประโยชน์ก็คือชาวบ้านที่โดนเก็บเงินนั่นเองครับใช่ชาวบ้านนี่เขารู้จักกันหมดเลยใครตายใช่ใช่ครับส่วนสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มแม่บ้านอำเภอเขาสวนกวางขณะนี้ก็มีจำนวนประมาณ 6,500 คนนะครับครับถ้ามีสมาชิกเสียชีวิตก็จะเก็บศพละ20บาทรวมยอดเงินแล้วจะตกอยู่ที่จำนวน 130,000 บาทต่อ1ศพโอ้โหนะเยอะนะเยอะสิแล้วเขาบอกว่าเฉลี่ยเนี่ยนี่ไงและที่ผ่านมานะครับแต่ละเดือนก็จะมีมากกว่า1ศพขึ้นไปนั่นไง1เดือนก็จะมีอ่ะ ก็เดือนละ 130,000 อ่ะมีอยู่แล้วอ่ะซึ่งพบว่ามีการทุจริตมาตั้งแต่ปี2547ทางชาวบ้านจึงต้องการให้ทางอำเภอทำการดำเนินการของคณะกรรมการย้อนหลังไปอีก3ปีเพื่อความโปร่งใสนะครับหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือต่อทางอำเภอแล้วกลุ่มชาวบ้านก็ยังส่งตัวแทนมาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สภ.เขาสวนกวางด้วยเพื่อเอาผิดคดีอาญาอีกทางนึงนะครับซึ่งถ้าหากผลการสอบสวนของทางอำเภอออกมาพบว่ามีการทุจริตจริงครับเพราะถือเป็นการฉ้อโกงประชาชนโดยทางร้อยเวรสภ.เขาสวนกวางก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับพร้อมกับแจ้งกับชาวบ้านว่าทางตำรวจต้องรอผลการสอบสวนจากทางอำเภอก่อนจึงจะทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพราะขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคณะกรรมการทำงานกันเป็นกลุ่มหรือทำเป็นรายบุคคลนั่นเองครับก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะครับให้เร่งสืบสวนสอบสวนแล้วก็หาข้อเท็จจริงได้ในเร็ววันนะครับว่าโกงหรือไม่โกงนี่คิดกันเล่นๆนะตั้งแต่ปี2547อันนี้เท่าไหร่58 11ปี11ปีถ้าคิดแค่เดือนละศพอะเดือนละ 130,000 ปีนึงเท่าไหร่เป็นล้านปีนึง12เดือนแล้วก็ผ่านมา11ปีคูณเล่นๆอยู่เนี่ย17ล้านไปแล้วนั่นน่ะสิเงินไปไหนนั่นเองอันนี้ก็ต้องนะฝากเจ้าหน้าที่ช่วยหาคำตอบให้กับชาวบ้านเขาด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆที่เขาต้องใช้เงินมันก็มีอ่ะบางบ้านบางครอบครัวเขาบางคนเป็นอะไรล่ะหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักไงแต่ขอชมเชยนะพลังชุมชนตัวอย่างเลยล่ะครับนะในการที่ว่ากระตุ้นเตือนให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้นิ่งเฉยต่อการโกงกินนะฮะช่วยกันร่วมกันแชร์พลังเขาเรียกอะไรรวมพลังกันออกมาต่อต้านนะพบเห็นการทุจริตการโกงนะฮะโดยไม่ชอบนะฮะนี่บอกเลยนะครับว่าถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างอีกหนึ่งชุมชนเลยทีเดียวพลังประชาชนต้องเป็นอย่างนี้ใช่ครับนี่กว่า11ปีแล้วนะแต่สงสัยนิดนึงถึงจะช้าถึงจะช้าไปหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรไงอันนี้เขาอาจจะแบบเพิ่งจะรวบรวมหรือมีการตรวจสอบมาอยู่เรื่อยๆใช่ครับนะฮะอ่ะยังไงก็ถือว่าชื่นชมแล้วกันนะครับครับชุมชนอื่นเห็นก็จะได้กลับมาตระหนักแล้วแหละว่าถ้าปล่อยปะละเลยไปเนี่ยนะฮะความเสียหายที่เกิดเนี่ยอาจจะโอ้บางคนคิดว่าคนละ20บาทได้ไม่เป็นไรหรอกใช่ก็อย่างที่บอกคูณไปเล่นๆครับที่ผ่านมา17ล้านไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
ครับ